การขึ้นลงของแม่น้ำโขงที่ไม่สามารถคาดเดาได้ก็ทำให้ชาวประมงที่บ้านตามุยอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีได้รับผลกระทบนะคะติดตามกับนักข่าวพลเมืองคุณภาพตะวันสิริพันธ์เจนซีรีพอร์เตอร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะก็ดีแล้วเว้ยป้าก็ดีแล้วเว้ยเขาได้กินแล้วพ่ออะไรกลุ่มแล้วบ้างบ้านตามุยเป็นชุมชนที่พึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติจากแม่น้ำโขงและทำการประมงเป็นอาชีพหลักทำให้ชาวประมงบ้านตามุยมีความรู้และภูมิปัญญาในการทำเครื่องมือหาปลาที่หลากหลายเครื่องมือที่ใช้มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเป็นเครื่องมือที่ชาวประมงทำขึ้นมาเองทั้งทำจากวัสดุที่หาได้ง่ายในธรรมชาติและวัสดุสมัยใหม่ที่หาซื้อได้ตามท้องตลาดชุมชนบ้านตามุยมีเครื่องมือหาปลามากกว่า20ชนิดแต่มีเพียงไม่กี่ชนิดที่สามารถนำออกมาใช้ได้ตลอดทั้งปีมองเป็นเครื่องมือหาปลาอีกหนึ่งชนิดที่สามารถนำออกมาใช้ได้ตลอดทั้งปีจะถูกวางไว้บริเวณส่งแก่งคันดอนหรือในระบบนิเวศอื่นๆที่เป็นพื้นที่สาธารณะและพื้นที่ส่วนบุคคลซึ่งชาวประมงเรียกกันว่าลวงหรือว่าหวีดมองชาวประมงจะออกเรือมายามมองตั้งแต่ฟ้ายังไม่สางใช้เวลาเก็บกู้และตรวจตราดูเครื่องมือหาปลาอยู่นานเลยทีเดียวค่ะจึงจะพบว่ามีปลาเล็กปลาน้อยเข้ามาติดมองวันนี้โชคดีได้ปลาตัวโตไปฝากลูกและภรรยาที่บ้านอันนี้ป้ายังคะนี่ป้าพี่อ่ะเขาเอิ้นป้าอีคําบ้านเฮาโชดตัวเดียวจนเป็นทาเมื่อยามมองจนครบทุกตอนแล้วชาวประมงจึงเดินทางกลับเข้าฝั่งและจะออกเรือมาอีกครั้งในช่วงเย็นของวันเพื่อนำมองที่ได้เก็บกู้ไปแล้วมาวางใหม่ในระหว่างที่นั่งเรือกลับเข้าฝั่งจะเห็นว่ามีทุ่นของมองลอยอยู่เหนือผิวน้ำเป็นระยะทุ่นเหล่านี้เป็นทุ่นของมองปลาเอิญซึ่งเป็นมองที่จะถูกวางทิ้งไว้ตลอดทั้งปีพอตะวันบ่ายคล้อยเราได้ออกเรือกันอีกครั้งโดยมีเด็กหญิงวัย8ขวบติดสอยให้ตามไปช่วยคุณพ่อยามมองทำหน้าที่เป็นกัปตันเรือตัวจิ๋วนั่งประจำที่หัวเรืออย่างไม่มีทีท่าว่าหวาดกลัวเลยค่ะพุทธไพ่พุทธน้ำขึ้นค่ะน้ำขึ้นมุ้งปลาน้ำขึ้นเนี่ยเลยนี่มีปลาแล้วปลาต้องน้อย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 ระวังเลยปลาหมึกปลาตัวเล็กที่จับได้นอกจากจะนำไปรับประทานแล้วยังสามารถนำไปทำเป็นเหยื่อปลาไว้สำหรับล่อปลาใหญ่ได้อีกค่ะบ้านตามุยเป็นอีกหนึ่งชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงมานานหลายปีชาวประมงจึงมีความกังวลใจอยู่มากกับสถานการณ์ของแม่น้ำโขงที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตก็ห่วงลูกหลานว่าต่อไปภาคน้ำจะบ่ได้กินเพราะว่าแต่ดุ่มพองมันยังสิเบิดไปเลยเพราะว่าน้ำมันนี่แหละขึ้นคือขึ้นลงๆนี่เห็นบอกมันขึ้นจนสุดยันแล้วก็ลงอีกมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆปัจจุบันนี่โว้ยหายากปลามันสิเบิดไปเรื่อยๆแต่กี่ปลามันเบิดปลาเสือปลาเหม็นปลายังมันมีเบิดพอ5ปลามีแต่ตัวน้อยๆชวนลูกล้านไปอีกมันสิทําได้มันสิบ่มีปลาจำเนี่ยให้กินจำนะภาพตะวันสิริพันธ์นิสิตสาขาการพัฒนาชุมชนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามรายงาน